ไม่หมดนี้นักร้องนำโชคกับตอนพิเศษช่วงนี้เรามาติดตามกันต่อกับเรื่องราวฉากสุดประทับใจของคนสู้ชีวิตที่พวกเขาเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจมาสู้เพื่อตัวเองเริ่มที่คนแรกจากการประเดิมเทปแรกของไม่หมดนี้นักร้องนำโชคที่เธอตั้งใจมาสู้เพื่ออนาคตของชาติที่ฝันอยากจะได้เครื่องกองน้ำเพื่อไปให้เด็กๆที่โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็กค่ะแล้วก็ไปซ่อมเครื่องดนตรีไทยค่ะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยไม่เอาไปให้คนอื่นไปให้โรงเรียนค่ะอ๋อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนเราถึงจะต้องช่วยโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเขามีกระทรวงช่วยอยู่นะมีค่ะแต่คือว่าเราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนมีทั้งหมด59ถ้าต่ำกว่า120คนโรงเรียนจะต้องปิดลงแต่ที่โรงเรียนเรายังอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะผลงานทางด้านดนตรีไทยที่เด็กเราไปประกวดตามศิลปะหัตถกรรมแล้วก็4ปีเราได้รางวัลเยาวชนต้นแบบของกระทรวงวัฒนธรรม4ปีซ้อนค่ะเด็กเราได้ดนตรีไทยค่ะดนตรีเหล็กตัวพี่เองจะให้หาเงินมาซื้อเครื่องกองน้ำกับซ่อมเครื่องดนตรีให้เด็กๆโดยตรงเลยพี่ก็คงทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่ก็หาเช้ากินค่ำเนาะพี่มีอาชีพเป็นแค่ช่างเย็บผ้ารายได้พี่ก็ไม่แน่ไม่นอนทุกวันนี้คนที่ช่วยโรงเรียนน่ะไม่ได้มีแต่พี่คนเดียวนะคะคือจะมีทั้งผู้ปกครองทุกคนแล้วก็ผู้นำชุมชนคุณครูทุกคนไม่เคยทิ้งกันค่ะเวลามีงานอะไรเนี่ยทุกคนจะช่วยกันโรงเรียนนี้เล็กแต่อบอุ่นสิ่งที่ตั้งใจจะทำก็คือเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อเด็กๆทำไมเธอถึงต้องทำขนาดนั้นเพราะเธอเป็นครูอาสาสอนเรื่องดนตรีสอนเรื่องการแสดงของเด็กๆที่เห็นหลังจากที่เธอทำงานของเธอเองเย็บผ้าเสร็จแล้วตอนเย็นไปรับลูกไปรับลูกลูกของเขาที่เต้นอยู่คนสุดท้ายที่เห็นก็คือเด็กคนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนนี้ด้วยแล้วคุณครูที่สอนพี่มานะคะก็ยังสอนลูกอยู่ทุกวันนี้มันเป็นความผูกพันที่ไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดออกมายังไงแต่เราอบอุ่นอยากจะพูดอะไรกับคุณครูที่สอนพี่จิ๋มมาด้วยสอนเด็กคนนี้ด้วยลูกพี่จิ๋มแล้วก็สอนเด็กคนอื่นๆคุณครูคะขอบคุณนะคะที่สอนหนูมาสอนอบรมให้หนูเป็นคนดีให้หนูมีความคิดที่ดีและสอนมาถึงลูกหนูด้วยวันนี้หนูมีโอกาสได้มาแล้วมาทำเพื่อโรงเรียนของเรามาทำเพื่อลูกเพื่อเด็กๆลูกหลานของเราหนูจะตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถค่ะไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงหนูก็ถือว่าหนูทำแล้วให้กำลังใจหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่างน่านับถือหัวใจของพี่จิ๋มจริงๆเลยนะครับที่เธอรักโรงเรียนแห่งนี้เป็นอย่างมากและอยากให้เด็กๆนักเรียนที่นี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่างน่าประทับใจจริงๆและคนสู้ชีวิตคนต่อไปเขาก็ตั้งใจมาสู้เพื่ออนาคตของเด็กๆเช่นกันถึงแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้อะไรก็ตามสวัสดีครับสวัสดีครับเราเรียกกันว่าพี่โตอะไรโตครับโตทุกอย่าง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 เลยนะครับใจโตวันนี้นะเรื่องใจเขาโตสมชื่อของเขาเขาทำเพื่อคนอื่นวันนี้ทำเพื่อใครมาร้องเพลงเพื่อหาเงินไปพัฒนาชมรมเบตองครับวันนี้พี่โตฝันก็คืออยากจะได้เงินไปจุนเจือไปทำให้มันดีขึ้นใช่ครับสนับสนุนโครงการที่ทำอยู่ทำมากี่ปีแล้วพี่โตนับได้ก็7ปีแล้วครับ7ปีแล้วที่ทำมาพี่โตทำอะไรในนั้นเป็นให้เขาทุกอย่างครับเป็นโค้ชเป็นเพื่อนเป็นพี่เขาก็บอกว่าผมก็เหมือนพ่อเขาคนนึงสำหรับนักกีฬาสอนด้วยทำได้ทุกอย่างวันนี้พาเด็กๆมาด้วยนะครับเป็นนักกีฬาในชมรมเปตองของเรานี่แหละใช่ครับสวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับ3คนเป็นนักกีฬาหมดเลยครับใครได้เหรียญได้อะไรไหมมีใครมีครับคนไหนได้ลูกปูได้เหรียญอะไรเรียนทองแดงระดับประเทศครับก็คือเป็นที่3อ่ะเก่งมากนะก็คือแข่งกับทั้งประเทศเลยอ่ะถูกป่ะใช่ครับเจ๋งว่ะ1ได้เหรียญอะไรครับเหรียญทองกีฬาจังหวัดครับเหรียญทองของกีฬาจังหวัดครับตัวเล็กเหรียญทองระดับจังหวัดครับเหรียญทองระดับจังหวัดเหมือนกันแชมป์หลายสมัยตั้งแต่ป.3สิตั้งแต่ป.3 3 4 5 6 3 4 5 6 4ครับทีนี้ปัญหาคือว่าเจ
จริงๆแล้ววันนี้มาเนี่ยมาขอเงินที่อยากจะได้เงินสนับสนุนทำไมถึงอยากได้เงินสนับสนุนทราบไหมฮะฟังแล้วก็สะท้านใจเพราะเงินที่ทำให้ชมรมนี้อยู่ได้จากผู้ปกครองของเด็กๆคนละ100 200 500ผู้ใหญ่บ้านนายกคนละ1,000 2,000 3,000ห้างร้านต่างๆให้กันมาเพราะว่าพี่โตไปขอก็ทำกันมาเรื่อยๆจนได้6 ปี 7 ปีนี้ใช่ครับทีนี้เนี่ยเขาจะต้องไปแข่งระดับประเทศใช่ครับแต่ไม่มีเงินทีมนี้ทั้งหมดที่เป็นนักกีฬาของพี่โตเลยไม่ได้ไปใช่ครับเด็กๆ เสียใจไหมเสียดายครับเพราะบางคนเป็นปีแรกของเขาที่เขาได้ไปแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยเขาก็รู้สึกแบบว่าใช่ครับเสียดายครับได้เงินมาพี่โตเคยเอาเงินมาเข้าตัวเองบ้างไหมไม่มีครับส่วนมากผมจะหมดทุกครั้งเป็นค่าน้ำมันรถค่าสมัครของเด็กค่าที่พักค่าอาหารแล้วพี่โตได้อะไรลงทุนก็เงินตัวเองนู่นนี่ได้อะไรมีความสุขกับงานที่ทำแล้วก็เด็กได้เป็นคนดีที่สังคมยอมรับครับมันสุขใจใช่ไหมพี่โตใช่ครับสุขใจเมื่อได้เป็นผู้ให้โอ้โหคำพูดของพี่โตเนี่ยช่างน่ายินดีแทนคนไทยทุกคนจริงๆนะครับที่มีอีกหนึ่งคนคอยมุ่งมั่นช่วยเหลือคนไทยด้วยกันโดยเฉพาะเยาวชนที่เขาจะช่วยพัฒนาประเทศของเราครับและคนสู้ชีวิตอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้มาสู้เพื่อตัวเองเขาเนี่ยก็เป็นแค่เยาวชนคนหนึ่งครับที่มีจิตสาธารณะตั้งใจมาสู้เพื่อส่วนรวมแม้ร่างกายของตัวเองจะไม่ได้สมบูรณ์ฝันของเขาไม่ใช่เพื่อตัวเขาแต่เพื่อคนอื่นและเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาปกติด้วยสวัสดีครับภูมิครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องภูมิมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากจังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาชีวิตปกติของภูมิไม่ได้เป็นคนปกติเหมือนเราแต่เขามีความบกพร่องทางสมองเล็กน้อยซึ่งภูมิรู้ตัวดีด้วยนะฮะแต่การพูดคุยกับเราอาจจะไม่คล่องแคล่วมากเท่านั้นเองเขาอาจจะต้องมีสเต็ปนึงก็เรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิสั้นวันนี้ภูมิความฝันของภูมิคืออะไรในรายการของเราครับความฝันที่อยากจะเอาเงินเนี่ยไปสร้างห้องน้ำที่วัดบูนชื่อวัดบูนเพื่อที่จะไปสร้างห้องน้ำตอนนั้นมีการซ่อมแซมอาคารเรียนเขาเลยได้ไปเรียนที่วัดเหมือนแบบโรงเรียนไม่มีที่เรียนก็เลยมาเรียนที่วัดฉะนั้นพอมาเรียนที่วัดเขาเลยได้ใช้ห้องน้ำใช้ศาลาของวัดเป็นวัดเก่าสร้างเมื่อประมาณ300ปีที่แล้วถือว่าเก่ามากเลยนะกำลังบูรณะกันอยู่งั้นแต่สิ่งที่ภูมิกำลังจะทำคือห้องน้ำเพราะว่าประตูนี่มันเป็นยังไงลูกไม้ผุพังหมดเลยมันเป็นรูเหมือนแบบไม้ผุเห็นไหมสังคมหลังคาไม้เครื่องอื่นก็ไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีสมัยก่อนหนูก็ตอนไปเรียนหนูก็ใช้ที่เนี่ยใช้ที่นี่นะครับทำไมถึงเราจะอยากไปทำตรงนั้นเพราะว่าผมชอบทำบุญครับชอบทำบุญทำไมเราถึงชอบทำบุญเพราะว่าคนเราเกิดมาเนี่ยเราสามารถที่จะทำความดีความรำชอบความที่เราจะก้าวหน้าต่อไปได้ก็คือทำบุญเมื่อจะทำให้หน้าที่การงานของเรายิ่งใหญ่ได้ก็คือเราต้องทำบุญทำความดีแล้วทำไมหนูถึงไม่ทำเพื่อตัวเองทำไมหนูถึงทำเพื่อวัดก็เพราะว่าผมเป็นคนชอบศาสนาพุทธแล้วมันก็รู้สึกว่ามันร่มเย็นเหรอมันมีความสุขเหรอลูกใช่ครับแล้วอยากจะบวชไหมก็เคยคิดครับแต่ว่าคือต้องหางานทำอะไรก่อนก่อนที่จะบวชที่ต้องดูแลครอบครัวก่อนแล้วถ้าครอบครัวอยู่ดีเราก็ถึงจะมาบวชเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่ได้ร่วมชมความประทับใจในวันนี้ต่างก็ต้องนับถือหัวใจที่มีความเมตตาของคนมีฝันที่มายังรายการของเราทุกๆคนเลยนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยก็อยากให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นช่างอิ่มเอมดีจริงครับส่วนช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตในฉากเรื่องราวสุดสะเทือนใจที่เขาตั้งใจมาสู้เพื่อแลกกับชีวิตและความเป็นความตายช่วงหน้าห้ามพลาดครับแทนก็กลัวว่า
ยายจะไม่มีไฟใช้ตอนเวลากลางคืนเกิดเขาตัดไฟหรือเขาเอาออกยายก็ไม่รู้จะใช้ไฟที่ไหนแทนก็เลยอยากที่จะได้ไฟเป็นของตัวเองใช่แต่มันไม่มีตังค์ไปซื้อมิเตอร์ไฟหนูเป็นห่วงอะไรยายครับถ้าผมไม่มียายก็คงไม่มีผมได้ยืนจนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มียายจะไม่มีแทนทำไมแทนถึงพูดแบบนี้ลูกคือแม่ผมเขาจะทำแท้งผมแต่ยายขอไว้เขากำลังจะเอาข่าวดีนี้ไปบอกแม่ของเขาแต่วันนั้นเขาได้รับข่าวร้ายแทนพ่อกับน้องโทรมาบอกว่าแม่เป็นไตวายระยะสุดท้ายค่ะแต่ถึงแต่จะจากไปก็ยังรักแปะอยู่นะมาเป็นกำลังใจให้ด้วยวันเนี้ยค่ะ